ครับต่อไปจะเป็นตัวอย่างการนำเข้าเนื้อหาวิดีโอจาก OBEX Content Center นะครับเข้าสู่ OBEX Play ของเรานะครับอันดับแรกเราก็เข้าระบบของ OBEX Content Center ก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกสื่อนะครับอย่างเช่นผมจะเลือกวิดีโอผมก็เลือกโหมดวิดีโอตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะไปค้นหาวิดีโอที่ผมอยากจะนำมาใช้นะครับคราวนี้มันก็มีเยอะสมมุติว่าผมลองคลิกดูตัวนี้นะครับอันนี้ยังไม่ใช่วิดีโอเพราะว่ายังไม่มีเนื้อหานะครับตรงนี้เดี๋ยวเรากลับไปหน้าหลักใหม่อีกรอบหนึ่งเลือกวิดีโอนะครับกิจกรรมเคลื่อนไหวลองตัวนี้นะกิจกรรมเคลื่อนไหวโอเคมีวิดีโอให้นะครับตรงนี้เพราะถ้าเราดูจากตรงนี้จะมีดูออนไลน์ตรงนี้ฮะจะมีวิดีโอนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่อยู่ใน OBEX Content Center นะครับคราวนี้อาจจะเล็กไปเดี๋ยวผมลองไปหาใหม่อีกรอบนึงหน้าหลักวิดีโอแล้วก็ยังสามารถเลือกหน้าอื่นได้นะครับตรงนี้นะครับระบบก็จะไปดึงข้อมูลมาให้คราวนี้เอาภาษาอังกฤษตรงนี้แล้วกันลองดูสิภาษาอังกฤษโอเคดูออนไลน์ได้นะครับคลิกดูออนไลน์โอเคไฟล์ใหญ่ดีโอเคเดี๋ยวเราจะนำลิงก์เนี่ยไปใส่ในระบบนะครับครับให้เรากลับไปที่ OBEX Content ของเราคราวนี้เนื้อหาเนี่ยเขาจะมีชื่อผมก็ขออนุญาต copy ชื่อตรงนี้ไปเลยนะครับคัดลอกนะครับแล้วก็ไปที่ทีนี้เมื่อมาที่ไอ้ OBEX เพลงเรานะครับเข้าเครื่องมือเหมือนเดิมครับเครื่องมือเหมือนเดิมโอเคมันจะต้องเปิดหลายหน้าหน่อยเนาะเพราะว่ามันต้องทำแพลตฟอร์มนึงมาอีกแพลตฟอร์มนึงแล้วก็สร้างหัวข้อการเรียนรู้นะครับตรงนี้แล้วเราก็ไปเอาคอนเทนต์นี้มาก็คือคัดลอกลิงก์ทั้งหมดเลยข้างบนนี้นะครับให้ดูให้ดีนะต้องเป็นทั้งหมดเลยหรือไม่ก็คอนโทรล A อย่างเงี้ยฮะมันจะยาวหน่อยชื่อจะยาวมากเนี่ยเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเรามาใส่ในนี้เราก็กลับมาที่แพลตฟอร์มของเรานะครับแล้วก็เราเลือกปุ่มแก้ไขตรงนี้นะครับแก้ไขเหมือนเดิมนะครับแก้ไขตรงนี้คราวนี้มันจะมีอีกประเภทสื่อนึงนะครับเราเรียกว่า embed code ตรงนี้นะครับ embed code เมื่อกี้เรา Google Drive ไปแล้ว YouTube ไปแล้ว HTML5 ไปแล้วคราวนี้มาเรื่องของembed code มั้งเลือกนะครับ embed code ตรงนี้แล้วก็เอาลิงก์ยาวๆมาแกะมาใส่ก็คือเลือกปุ่มตรงนี้นะครับก็จะขึ้น embed code ปุ่มอย่างนี้แล้วก็แปะลิงก์ลงไปแสดงผลนี่คือลิงก์จากใน OBEX Content Center นะครับลองเพลย์ดูซิโอเคเพลย์แล้วก็บันทึกตรงนี้ได้แหละก็ได้สื่อแหละคราวนี้ภาพปกเราอยากจะเอาของเขาแล้วก็คลิกขวาเลยนะครับคัดลอกมาเลยบันทึกรูปภาพเป็นนะครับแล้วก็บันทึกลงไปนะครับแล้วก็กลับมาที่แพลตฟอร์มของเรานะครับแล้วก็เลือกตรงเลือกรูปภาพตรงนี้ก็มาเอารูปของเขานะครับก็คือเลือกภาพเนี่ยก็ไปเลือกรูปที่เราเอามาเมื่อกี้นี้แล้วก็จัดตำแหน่งที่มันโอเคสวยงามนะครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกสีน้ำเงินข้างล่างตรงนี้บันทึกรูปภาพนะครับอันนี้เราก็ได้ภาพปกแหละนะครับเมื่อเราเช็คดูในตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีทั้งวิดีโอและมีภาพปกแหละคราวนี้ผมก็อยากจะอ้างอิงสื่อของเขาหน่อยนะเพราะว่าแปลของเขามาใช้เนี่ยรายละเอียดตรงนี้นะครับผมอาจจะเอามาเริ่มจากนี้ก่อนผู้เขียนตรงนี้นะครับ copy ชื่อมาแล้วก็ผลิตผมอาจจะให้เกียรติก็คือผลิตโดยท่านนี้นะครับแล้วมีข้อมูลอะไรอีกสำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่างั้นขอลงมามีข้อมูลอะไรอีกรายละเอียดนะผมขอ copy รายละเอียดอย่างนี้แล้วก็เคาะลงมาอีกบรรทัดนึงแล้วก็วางลงไปนะครับอาจจะอย่างนี้ก็ได้ให้มันมีเว้นวรรคหน่อยหนึ่งนะครับแล้วแต่แล้วก็กดบันทึกตรงนี้นะครับคราวนี้ถ้าจะอ้างอิงสื่อนี้ผมก็อาจจะ copy link นี้ไปเลยนะครับ
แล้วก็มาลิงก์เนื้อหาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าการที่จะดู Obey Content Center หน้านี้ได้นะก็ต้องล็อกอินเข้าระบบนะก็ถึงจะมาดูหน้าอย่างนี้ได้นะครับก็แค่แนบเป็นอ้างอิงไว้ว่าเราเอามาจากลิงก์นี้อะไรเงี้ยอ้างอิงตรงนี้นะครับส่วนถ้ามีแผนการสอนอะไรนะครับที่มันสัมพันธ์เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะไปเอาลิงก์จากใน Google Drive ที่เราทำเป็น PDF ไว้แล้วเนี่ยมาแนบได้ตรงนี้นะครับแต่ในกรณีนี้ไม่แนบนะครับคราวนี้เรามาดูว่าอันนี้เขาใช้กับมัธยมอะไรอ๋อมัธยม2ผมก็เลือกเป็นมัธยม2มันก็จะไปอยู่ในคลังมัธยม2นะครับแล้วก็คลังภาษาต่างประเทศนะครับภาษาต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแหละนะครับตรงข้อมูลตรงนี้นะครับมีชื่อวิชาบทเรียนชื่อบทเรียนแล้วก็มีคำอธิบายนิดหน่อยแล้วก็มีลิงก์เนื้อหาเพิ่มเติมแล้วก็เป็นประเภท Embed Course แล้วก็ใส่ระดับไปแล้วนะครับม.2แล้วก็คลังภาษาต่างประเทศเรียบร้อยแล้วกลับมาที่หน้าหลักนะครับก่อนจะออนไลน์ก็ลองเช็คดูก่อนครับแสงผลเป็นยังไงอย่างนี้ก็แสงผลอย่างนี้นะครับโอเคใช้ได้นะครับใช้ได้โอเคแล้วคราวนี้เราก็เปิดออนไลน์ละเปิดปุ่มออนไลน์นะครับเมื่อเราเช็คดูอีกครั้งนึงนะครับตรงนี้แล้วก็กลับไปที่หน้าหลักก็จะเห็นว่าสื่อตัวนี้ก็ออนไลน์มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเภทการนำเข้าสื่อแบบ embed code นะครับ embed code ซึ่งเดี๋ยวก็จะมีบทบาทในอีกหลายๆตัวนะครับ embed เนี่ยอย่างเช่นกรณีการนำตำราเรียนเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะฮะที่เป็นเอกสารหนังสือนะครับแบบฟิปอัลบั้มนะครับก็สามารถนำเข้าได้เหมือนกันอันนี้คือตัวอย่างของเอกสารที่เป็นหนังสือนะครับแต่ว่าอันนี้เวลาเราทำนะต้องเข้าใจนะมันจะมีโฆษณามาด้วยนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเราไปใช้เครื่องมือเขาทำนะครับเขาก็จะแอดโฆษณาลงมาในงานของเรานะครับวิธีการก็ไม่ต้องอะไรมากครับถ้าไม่ดูก็ปิดไปนะครับอันนี้ถ้าจะขยายเต็มจอก็ได้นะหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเป็นจอเล็กๆนี้นะครับเราสามารถที่จะเปิดขยายได้แล้วก็ถ้าเราดับเบิลคลิกไปเนี่ยก็จะเป็นจอใหญ่ขึ้นอีกนะครับก็สามารถเลื่อนๆได้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับของการนำสื่อเข้ามาไว้ในนี้นะครับก็สามารถที่จะวางได้อย่างหลากหลายนะครับวิดีโอหนังสือแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เหมือนกันก็คือการเขียนบทเรียนขึ้นมาเองเลยนะครับก็จะเป็นแบบออกมาเป็นแบบเว็บเพจเลยอะไรเงี้ยครับโอเคครับสำหรับเรื่องการนำเข้าคอนเทนต์จาก Obey Content Center นะครับก็จบลงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวไปบทต่อไปกันนะครับสวัสดีครับ